แล้วฉันจะต้องทำยังไงอ่ะฉันต้องหาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับปฏิหารให้ตายฉันไม่รู้อะไรเลยแต่มันมีอยู่คนหนึ่งในครอบครัวนี้ที่ได้ยินทุกอย่างของทุกอย่างไปหมดฉะนั้นถ้าจะมีใครรู้ว่าเวทมนต์มีปัญหาอะไรก็คือเธอโดโลเรสไงในบรรดาลูกพี่ลูกน้องรู้ไหมฉันชอบพี่มากที่สุดเลยฉันรู้สึกว่าคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องพี่ก็คุยกับฉันได้ทุกเรื่องนะอย่างเรื่องปัญหาเวทมนต์เมื่อคืนที่ดูเหมือนไม่มีใครกังวลแต่พี่อาจจะได้ยินกันสองหูแต่ที่ฉันอาจจะรู้นะคามิโลเลิกปลอมเป็นโดโลเรสสักทีแล้วรีบไปสบายหันต่อไม่ร้องไม่รู้นะคนที่กังวลเรื่องเวทมนต์มีแต่เธอคนเดียวและหนูในผนังก็กำลังคุยกันอ๋อและลุยซ่าฉันได้ยินเสียงตาเขากระตุกทั้งคืน